การแสดงที่เรียกว่ารำรำคืออะไรมองมานี่รำคือการแสดงที่เน้นผู้รำมากเลยเน้นเกี่ยวกับผู้รำมากมากกว่าระบำอย่างระบำยังเน้นเครื่องแต่งกายยังเน้นอะไรแต่รำเครื่องแต่งกายจริงๆก็เน้นอยู่แล้วด้วยบทแต่สิ่งที่เน้นที่สุดคือผู้รำรูปร่างลักษณะหน้าตาให้สมกับบทเป็นนางยักษ์ต้องแต่งแล้วเป็นนางยักษ์เป็นเจ้าเงาะแต่งแล้วเป็นเงาะเป็นนางลำหับเป็นเงาะเผ่าหนึ่งแต่งแล้วเป็นนางลำหับเพราะนั้นนางลำหับจะเอาคนจืดๆหน้าเป็นจีนได้ไหมต้องหน้าคมๆแขกๆหน้าออกไปทางเงาะซาไกเพราะนั้นการเลือกคนสำคัญพอเราพูดถึงการแสดงที่เรียกว่ารำรำเลือกคนเป็นนางรจนาต้องต่างกับนางเมขลาต่างไหมนางรจนาเป็นลูกเจ้าเมืองนางเมขลาเป็นนางฟ้าเลือกนี่ต้องต่างไหมต่างบทต้องต่างเพราะนั้นผู้รำนอกจากรูปร่างหน้าตาที่ตามบทแล้วฝีมือต้องดีเพราะว่าอย่างนางเมขลาเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเวทีนี่คนเดียวโอ้โหคนเดียวทำยังไงให้คนดูไม่เบื่อทำยังไงให้คนดูแล้วแทนที่จะนั่งดูไม่ใช่ดูแล้วเดินออกหนีไปเลยทำยังไงนางเมขลาต้องถ่ายทอดท่ารำที่ดูแล้วแบบไม่อยากลุกอ่ะให้คนดูไม่อยากลุกอ่ะเป็นนางรจนาที่ขึ้นมาเสียงพวงมาลัยรำกับมาลัยแล้วรู้สึกว่าคนดูไม่ไปไหนอ่ะพอมาคู่กับเจ้าง้อแล้วมันใช่นางรจนาว่าไงจ้าตรงนี้มีอะไรจะถามมีอะไรจ้ามีอะไรจะถามหรือเปล่าไม่มีต้องฟังก่อนนะลูกเดี๋ยวเปรียบเทียบไม่ได้ระหว่างรำกับระบำต้องแสดงให้ตามบทให้สมกับบทนะคะรำแบ่งออกเป็นรำเดี่ยวใช้ผู้รำคนเดียวอย่างเช่นรจนาเสียงพวงมาลัยไม่ใช่รจนาเสียงพวงมาลัยนี่รำคู่อย่างเช่นฉุยฉายอย่างเงี้ยรำเดี่ยวอย่างเช่นฉุยฉายวันทองนางวันทองมีคนเดียวฉุยฉายเบญจกายนางเบญจกายคนเดียวฉุยฉายทศกัณฐ์นะคะลำเดียวนางมโนราบูชายันนางมโนรามาแสดงท่ารำหน้ากองไฟก็คนเดียวนะคะนั่นคือรำเดียวรำคู่อย่างเช่นรจนาเสียงพวงมาลัยคู่กับใครเจ้าเงาะรามสูรเมฆลานางเมฆลาคู่กับรามสูรนะคะนั่นคือรำคู่ใช้ผู้แสดงสองคนนะคะอย่างเช่นรำอวยพรอย่างนี้ก็สองคนแบบที่สามคือรำหมู่นี่ค่อนข้างยากนักเรียนจะสับสนระหว่างรำหมู่กับระบำแต่สิ่งที่สังเกตง่ายๆคือท่ารำรำคือเน้นท่ารำที่เป็นแบบแผนแต่ท่าระบำท่ารำเป็นแบบแผนไหมไม่ต้องแบบแผนก็ได้อ้าวธีรยุทธออกมาตรงนี้วิ่งมาเลยค่ะวิ่งครูพูดถึงรำหมู่และระบำแล้วอธิบายไปอ่ะสรุปรำหมู่กับระบำมันต่างกันตรงไหนมันเหมือนกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันคืออะไรคะถ้าฟังเมื่อกี้จะได้ใช่ไหมรำกับระหมู่ระบำกับรำหมู่นี่มันจะแยกไม่ออกเพราะใช้ผู้รำเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตของรำหมู่กับระบำคืออะไรคะท่ารำเก่งมากเลยนะคะแบบนี้นี่น่าภาคภูมิใจถามให้ลูกศิษย์ตอบได้นี่แสดงว่าตั้งใจฟังท่ารำเป็นยังไงรำหมู่ท่ารำถูกต้องสิ่งที่สังเกตนะคะระหว่างระบำกับรำหมู่เนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างกันก็คือท่ารำเป็นยังไงคะรำหมู่เป็นยังไงใครได้ช่วยเพื่อนหน่อยเร็วรำหมู่รำหลายคนระบำก็รำหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันสิ่งที่ที่สังเกตและต่างกันคือท่ารำนั้นเป็นยังไงรำหมู่ท่ารำเป็นยังไงลูกไปตั้งใจฟังนะคะหาไปรำหมู่กับระบำมันไม่ต่างกันมากเพราะมันใช้ผู้รำเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกก็คือท่ารำท่ารำของรำหมู่เป็นยังไงพอพูดถึงรำรำนั้นท่ามันต้องเป็นท่ามาตรฐานอย่างเช่นท่านี้ถ้าผู้รำใช้ท่าแบบนี้ใช้ลักษณะการก้าวเท้าที่ใช้แบบแผนอย่างเช่นการปละยกเท้าแล้วก็ก้าว
แล้วก็กระทุ้งทั้งเพลงอ่ะเป็นลักษณะเนิบๆแบบนี้แล้วก็มีลีลาท่ารำแบบนี้พอหมดท่านี้แล้วก็อาจจะไปท่ารำที่เป็นแบบแผนท่าอื่นอย่างเช่นท่าผาลาหรือเป็นท่าอื่นนี่คือรำแต่ท่าผู้รำแบบนี้เท้าเซลกระโดดยกเท้าเคาะเท้าง่ายๆใช้ท่าง่ายๆเท้าซาเอลตบมือใช้ท่าง่ายๆลักษณะการท้ายเท้าซาเอลเป็นแบบนี้การเท้าซาเอลไม่ได้แล้วก็ไม่มีการจีบแบบนี้ใช้แทนเท้าซาเอลแทนท่าแบบนี้มือก็ใช้ท่ามือแบบนี้ใช้ท่าง่ายๆท่าแบบนี้นี่คือระบำระบำจะใช้ท่าง่ายๆที่ใช้ท่าที่ไม่ค่อยยึดแบบแผนมากเป็นการประยุกต์นักเรียนได้ก่อนไหมคะมันเลยดูแบบต่างกันกับรำส่วนรำนี่จะใช้ท่าที่เป็นแบบแผนมากๆอย่างเช่นท่านี้ท่าที่เราเรียนไปท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะแต่พอเป็นระบำจะเป็นอะไรที่ง่ายๆกว่าเน้นความพร้อมเพรียงของผู้รำเน้นการแปลแถวที่หลากหลายนั่นคือระบำนะคะนั่นคือสิ่งที่ทำให้รำหมู่กับระบำแตกต่างกันนะคะทีนี้เราเรียนรำกับระบำไปแล้วเราเปรียบเทียบเห็นข้อแตกต่างกันชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นถ้าแน่นอนถ้ามีผู้รำขึ้นไปยืนบนเวทีคนเดียวแสดงว่าชุดนั้นคืออะไรคะขึ้นไปยืนคนเดียวคือรำเดี่ยวนั่นเองนะคะถ้ารำคู่นี่สองคนนะอ่ะวันนี้มีเพลงมาฝากมาฝึกท่าง่ายๆนะคะเป็นท่ารำของรำเดี่ยวที่เรียกว่ารำพลายชุมพลแต่งตัวพลายชุมพลเป็นเพลงเป็นเนื้อเป็นเพลงที่นำไทยเราไปลอกเรียนของไปเอาของเขามาใช้เนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านนะคะวัฒนธรรมต่างๆจึงใกล้เคียงกันแล้วก็บางครั้งเขารับของเราไปเราของเขามานะคะแล้วก็ใส่บทร้องที่เป็นของไทยนะคะแต่ว่าเรายังคงให้เกียรติเขาอะนะคะก็ใส่ชื่อประเทศเขานำหน้าอย่างเช่นเพลงมอนดูดาวอย่างนี้เพลงพม่ากลองยาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าลีลาทำนองเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้กันบางทีการแสดงก็ต้องเอื้ออาศัยกันต้องมารำมันจะทำให้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างผสมผสานกันนะคะทีนี้เพลงที่นำมาใช้คือเพลงมอนดูดาวแต่เนื้อหากล่าวถึงพลายชุมพล